สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วและคุณดารินทร์โตรื่นค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2559ค่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลยเมื่อวันที่2ตุลาคม2559เวลา 18:25 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกำเนิดเพชรอำเภอเมืองจังหวัดเลยทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลยลำดับที่102ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเลยร่วมกับข้าราชการพ่อค้าและประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระราชนมายุ5รอบ60พรรษาและเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่โดยใช้เงินทุนจัดสร้างจากการทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดป่าไข่ม่วงอำเภอภูเรือและจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานาทโรเพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญจัดตั้งกองทุนห้องสมุดโดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายน2558ปัจจุบันมีสมาชิก 1,056 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในห้องสมุดโดยชั้น1ได้จัดมุมเรียนรู้อาทิมุมหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือพระราชทานมุมดิจิตอลชุมชนมุมหนังสือทั่วไปมุมเด็กมุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษซึ่งมีหนังสือทั้งหมด 7,087 เล่มแยกเป็นประเภทต่างๆเช่นหนังสือปรัชญาหนังสือนวนิยายและหนังสือวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการได้ตามความสนใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังชั้น2ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติพระอริยสงฆ์เมืองเลยอาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่หลุยจันทสาโรและหลวงปู่ชอบฐานสโมรวมทั้งประวัติคนดีสีเมืองเลยซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์การจำลองงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลยตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดในการนี้ทอดพระเนตรห้องสดทัศนนิรมิตศึกษาซึ่งรองรับการให้บริการชมภาพยนตร์และสารคดีต่างๆด้วย